โอเคนะครับผมยินดีต้อนรับผมช่อง BA Bank Channel นะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารนะครับผมไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวกันนะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวที่ไหนกันนะครับผมไปพี่ช่วยพี่เอาของขึ้นรถก่อนนี่เรามีอาหารหมาอาหารแมวแล้วก็มีข้าวสารสำหรับน้องหมานะครับผมหนักมากไปเดินทางกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรารอป้าเขามารับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เรายังไม่เคยเข้าไปในสถานที่จริงนะครับผมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรารอป้าเขามารับเนาะนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ก็อยู่ในจังหวัดพะเยานะครับอำเภอเมืองแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกสถานที่นะครับว่าเป็นที่ไหนหรือว่าอยู่จุดไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่คนเอาแบบของมาบริจาคหรือว่าเอาปัจจัยมาให้แต่ว่ามันมีแบบพวกที่ชอบโทรมาแล้วก็เอาสุนัขเอาแมวมาทิ้งให้ป้าแกเพิ่มเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วป้าแกก็แก่แล้วแกไม่อยากจะรับเพิ่มละแกก็อยากจะแบบดูแลเท่าที่มีให้มันดีที่สุดนะครับเราก็เลยไม่อยากบอกสถานที่เพราะกลัวแบบมีคนหลอยเอามาทิ้งป้าเขาก็ต้องเลี้ยงเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับป้าเขา60กว่าละเนาะก็ต้องเข้าใจนะครับผมเราเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเล่นความเร็วนะมาได้ครับมาห้องมากันร้องไหมเดี๋ยวถ้วยใหญ่เส้นใหญ่สำหรับที่นี่นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยพิกัดได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วคือชอบมีคนเอาน้องหมาน้องแมวเอามาทิ้งไว้ให้ป้าแกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยป้าแกอายุเยอะมากๆแล้วนะฮะสังเกตดูจากการเดินของป้านะครับป้าแกเดินไม่ค่อยไหวแล้วป้าเลยไม่อยากจะรับน้องหมาน้องแมวเพิ่มคุณป้านะครับแต่จะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวที่รับอุปการะเอาไว้นะครับแค่นี้แล้วก็เลี้ยงให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่คุณป้าจะทำได้นะครับน้องหมาตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะครับก็มีคนเอามาทิ้งนะครับเขาจะเอาไปทิ้งในน้ำเนาะป้าก็จ้างวินแล้วก็มาส่งให้นะครับนี่ก็จะมีน้องพุดเดิ้ลนะครับคุณป้าไม่รับเพิ่มเพราะว่าคุณป้าเนี่ยกลัวจะเสียชีวิตก่อนนะครับแล้วก็จะไม่มีใครเนี่ยดูแลน้องหมาน้องแมวต่อนะครับอันนี้เป็นห้องน้องแมวนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยดูแลน้องหมาน้องแมวดีจริงๆนะครับเพราะว่าน้องแมวทุกๆตัวเนี่ยตัวใหญ่อ้วนท้วมสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็ขี้อ้อนมากๆนี่ดูอย่างเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คุณป้าก็ดูแลได้เท่าที่คุณป้าจะทำได้นะครับเพราะว่าคุณป้าก็ดูแลคนเดียว
นะครับก็คงจะไม่อยากจะให้มาดราม่าว่าทำไมจะต้องขังน้องหมาน้องแมวเอาไว้ในกรงตลอดเวลานะครับเพราะว่าคุณป้าบางทีก็วิ่งตามน้องหมาน้องแมวไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยต้องขังเอาไว้แล้วก็แบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเอาไว้นะครับเพราะว่าป้องกันการที่จะมากัดกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ต้องพากย์เสียงเอามาใส่ทีหลังเพราะว่ามันเป็นเสียงของน้องหมาน้องแมวที่มีเสียงอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะเปิดอะไรให้มันอภิรมย์กว่านี้ได้แล้วจริงๆนะครับก็ใครที่อยากจะร่วมทำบุญนะครับก็ติดต่อมาที่ผมก่อนได้เนาะเพราะว่าคุณป้าไม่อยากจะเปิดเผยพิกัดแล้วก็ไม่อยากจะให้แจกเบอร์หรือว่าช่องทางติดต่ออะไรไปเยอะนะครับอย่างที่บอกนะครับกลัวว่าเขาจะเอาหมาเอาแมวมาปล่อยเพิ่มเพราะว่าก็ยังว่าแหละนะครับ